สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสาเรศในมือไทยจะสีนะครับคืนชบกันในวันอาทิตย์ที่29ธันวาคม2 5 6 2เวลา14นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับเป็นนัดส่งท้ายของปี -62 นะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสาเรศมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุสนขอบคุณนะครับ SBOBET สามห้าาสำหรับท่านใดที่รักแล้วก็ชอบการลงทุนนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์ไปที่แอดสามห้ SBOBET มีแอดนำหน้าก่อนนะครับแอดสามห้าเก้า SBOBET เราจะมาเริ่มการเกาะติดตกช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึก,วกมวยดีวิธีไทยก่อนนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 5เวลาเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมยวยไทยเจษสีกันกเลยนะครับเริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 2 5เวลาเที่ยงตรงนะครับมาดูกันที่คู่ที่1นนะครับเป็นการพก,กรางายแดงนี้สวัสดีสิทธิพิทักษ์ชัยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรนาคางสิทธิผู้ใหญ่นิรันดร์พิกัดต่อกันนดดาาาง้ฝ่ยแสวัสดีต่องปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงิน เพชรนากางต่อยร้อยสามปอนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางด้านสวัสดีเคยเอาชนะคะแนนมาแล้วหนึ่งครั้งวันนั้นชกกันที่พิกัดหน101ึ่งร้อยหนึ่งปอนเท่ากันนะครับคนชนะก็เลยวันนี้พบกันเป็นครั้งที่สองคนชนะก็เลยต้องต่อน้ำหนักให้สองปอนนะครับเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มา เ่า,า,าพิกัดไม่ต้องลดนะครับทางด้านฝ่ายแดงมาน10้อนด์ปอผลิตเท่าพิกัดส่วนฝ่ายน้าเงินมานึ่รอนดาปอผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับสวัสดีดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องสรีละนิดหน่อยนะครับคนเคยชนะมานะครับต่อนหนักให้1ปให้2ปอนเลยนะครับให้2ปอนวันนั้นชกกันที่พิกัด101อนปอนแล้วก็เป็นทางด้านสวัสดีชนะไปวันนี้คนชนะเคยชนะนะครับต่อนหนักให้2ปอนนะครับเรดนะครับเรตเปิดใครต่อรองนะครับกูขี่สูสีเลยเพราะว่า คนชนะต้องต่อหนักให้2ปอนแบกน้ำหนัก2ปอนนะครับแต่ว่ายังดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับคนเคยแพ้มาแต่วันนี้ได้เปรียบน้ำหนักถึง2ปอนอาจจะดูสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าน้ําหนัก2ปอนผมมองว่าน่าจะมีผลนะครับน่าจะมีผลเลยเปิดขครต่อรองผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนากางสิทธิผู้ใหญ่นิรันด์ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเดเล็กปอพง์สว่างส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดสุริยาน,นิติสมุยนะครับต่อกันอีกหนึ่งปอนนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเเด็ก กูเก๋ากระดูกดีนะครับต่อย128ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสุริยาหนุ่มกว่าสดกว่าแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องความเกา๋าเรื่องกระดูกมัวชื่อชั้นนะครับต่อย1 2อยนะครับต่อกัะหนึ่งปอนทางด้านฝ่ายแดงต่อให้1ปอนะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดงนะครับเดอเล็กต่อย1 2อยเมื่อเช้ามาัน128ปดปอนผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลด ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดสุริยาต่อย1 2อยเามื่อเช้าก็ม 9, ัน129ิเปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดสุริยาดูจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้เปรียบเรื่องสรีระนะครับเดเล็กฝ่ายแดงนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับแต่ว่าฝ่ายล่าสุดชกไว้เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับจากเวทีเมืองกรุงนี่ไม่มีรายการขึ้นชกเลยนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีบุธรต่างจังหวัดนะครับแต่ว่า เวทีเมืองกรุงนี่ไม่มีรายการขึ้นชกเลยนะครับเท่ากับว่าเลือเวทีที่เวทีเมืองกรุงไปถึง10เดือนเลยนะครับกลับมาวันนี้ก็ต้องดูสภาพร่างกายนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดสุริยาชกอยู่เป็นประจำสม่ําเสมอมากกว่านะครับร่างกายดูจะเข้าที่เข้าทางมากกว่าแต่ถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องชื่อชั้นการผ่านมวยนะครับเลดเปิดใครต่อรองอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าทีมประกบคู่มวยที่ศึกมวยดิวิชันไทยต้องบอกว่าประกบคู่มวย ได้ออกมันค่อนข้างจะคูกี้สูสีแทบจะทุกคู่เลยนะครับน่าเล่นมากเลยนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดสุริยานิติสมุยนะครับชื่อชั้นอาจจะดูเป็นรองแต่ว่าเรื่องร่างกายดูได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าโชคสม่ําเสมอมากกว่าบนเบยบไปแล้วผมมองว่าน่าจะเหลือเยอะเยอะ,ะกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเด็กล็กปอพงสว่างไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เลดเปิดใครต่อรองมองไปที่ฝ่ายเมืองยอดสุริยานิติสมุย ส่วคู่ที่3เป็นูเพยกนำรายการฝ่ายแดงฟ้าบุญมีเบิร์ตรลังสิทธ์ฝ่ายนำเงินพี่ชิตชัยสชัดกนกยิ้มนะครับพิกัด115ปอนด์มเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มั115ปอนอด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฟ้ามีฟ้าบุญมีนี่มาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีจะเป็นมลา,ายเงินสมหวังไก่ย่างนะครับแต่ว่าไม่พร้อมทีมงานจึงดึงเอาฟ้าบุญมีเบิร์ตลังสิทธ์มา เสียบแทนนะครับความพร้อมดูแล้วเป็นรองนะครับแล้วก็คู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งเป็นทางด้านฝ่ายน้าเงินพิชิตชัยเคยเอาชะนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับวันนี้ดูได้เปรียบเรื่องรูปล่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงด้วยนะครับเป็นมวยตัวยืนอในรายการความพร้อมก็ดูดีกว่าด้วย แล้วก็เคยเอาชนะมาด้วยค่ต่อสู้ทางด้านฟ้าบุญมีนี่มาเข้าเวนแทนแถมเคยแพ้ด้วยนะครับแล้วก็เสือเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับแล้วก็เคยเบียดเอาชนะมาแล้วด้วยที่สําคัญวันนี้ได้เปรียบเรื่องสรีระนิดหน่อยด้วยเลดเปิดขาต่อรองนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินพิชิตชัยสชัดชัยยิมนะครับเนื่องจากว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการเคยเบียดเอาชนะคะแนนมาแล้ววันนี้ได้เปรียบรูปร่างด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินพิชิตชัยสชัดช ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงนี่สายฟ้าสวจวิชิต8ริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสิทธิททโชคสบุญจันทร์พิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์เมื่อเช้าทั้งคู่ก็มันหนึ่งร้อยสี่ปอนด์ผลิเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับทางด้านฝ่ายแดงสายฟ้านี่มาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีจะเป็นฟ้าประธาน แทนเทเล,ลคอมนะครับแต่ว่าทางด้านฝาประธานไม่พร้อมนะครับจึงดึงเอาสายฟ้าสอจวิชิต8ริ้วมาเข้าเวนแทนนะครับแต่ว่าอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับนาเสือดีเลตเปิดใครต่อรออีกแล้วนะครับคู่นี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสายฟ้าสอจวิชิต8ดริ้วนะครับมาเข้าเวนแทนก็จริงแต่ว่าอยู่ในสายทีมงานคนจัดนะครับนาเสือน่าจะไหลลื่นกว่าในะครับเลตเปิดใครต่อรองมองไปที่ฝ่ายแดงสายฟ้าสอจวิชิต8ริ้วนะครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวมองไปที่ คู่ที่3นะครับผู้เอกนัรายการมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตชัยสชัดชัยยิมนะครับเป็นนักมวยตัวยู่ในรายการความพร้อมดูได้เปรียบครับมวยชอบที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับมองไปที่คู่เอกฝ่ายน้ําเงินนะครับพิชิตพิชิตชยสชัดชัดชยยิมนะครับเลยเปิดไข่ต่อรองมาต่อกันที่มวยไทยเจี 4, นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจษฎี 4, เวลา14บสนกาสามนาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนะครับเป็นมวยไทยเจษฎรีล้วนนะครับวันนี้เริ่มกันที่คู่ที่1ฝ่ายแดงก็ค ดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดบวงกันไดมอนด์ก็แปดพิกัดหนึ่้อยสี่ปอนด์นะครับเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มันหนึ่อยสี่ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับทางด้านฝ่ายแดงดีเซลเล็กนี่ฟิตซ้อมอย,อยู่ที่สพออนราธิวาสนะครับโดยมีพอ,อพิทยาและธนาพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะก่อนถึงวาชกมาเก็บตัวทำน้ำหนักที่ค่ายพิเคศรชัยนะครับ ดูในความดูแลของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองแล้วก็มีสอนนำเกียรติสมานชัยนะครับทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือคล่องควบเครื่องหล,ลักเกมไอคิวสมองมวยดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินยอดบวงงามน,นี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยนะครับมีเฉียบเกียรติเพชรเป็นทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเดียร์เกียรติเพชรให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยเข่าเปิดเกม ล็อกลับมาตีเดินปั้มจับตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแรงเลยนะครับคู้นี้สถิติเก่าๆนะครับต้องบอกว่าเเคยพบกันมาแล้วถึง7ครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงดีเซลเล็กที่เอาชนะคะแนนมาได้4ครั้งแพ้สามครั้งนะครับสถิติของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดชกกันที่ช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับต้นๆเป็นทางด้านยอดบวง,งามที่ออกนําไปก่อนนะครับแล้วก็ทําท่าจะกินสบายนะครับกลางๆยกสี่มาโดนลักเหลี่ยมของทางด้านดีเซลเล็กนะครับ พลิกหักให้ล้มกิ่งล้มหงายเสียรูปมวยเสียทรงมวยนะครับแล้วก็พลิกแพ้ไปไหนที่สุดนะครับวันนี้เป็นครั้งที่8นะครับที่ทั้งคู่มาพบกันที่พิกัดเดิมนะครับหนึ่งอยสี่ปอนด์ซึ่งทางด้านฝ่ายน้ําเงินยอดบงงามนี่เข่านายดูดีกว่าแล้วก็วันนี้ได้เปรียบเรื่องกระแสหน้าเสือนะครับเพราะว่าอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับแต่ว่าเรื่องหลักเหลี่ยมของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับดีเซลเล็กนี่ดูแล้วจะเหนือกว่านะครับวันนี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับล่าสุดที่เคยพลิกแพ้มานี้น่าจะมีการ แก้ไขแก้เกมบนเวทีมาเป็นอย่างดีนะครับถ้าแก้เรื่องลูกเลี่ยมเรื่องกระตุกของคู่ต่อสู้ป้องกันการหักเหลี่ยมคู่ต่อสู้ได้นี่อย่างอื่นผมมองว่าน่าจะทําได้ดีกว่านะครับวันนี้เลดเปิดเสมอฝ่ายน้ําเงินยอดบวงงามไดมอนด์เกนะครับผมก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดบวงงามไดมอนด์เก อยู่ในสายคนจัดหน้าเสือน่าจะดีกว่าแต่ต้องแก้ไขเรื่องหลักเหลี่ยมของคู่ต่อสู้นะครับไม่ให้คุต่อสู้หักเหลี่ยมล้มลงง่ายๆนะครับที่เหลือผมมองว่าน่าจะทําได้ดีกว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนแก้แค้นได้สําเร็จนะครับเลดเปิดเสมอฝ่ายน้าเงินยอดบวงงามก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดบวงงามไดมอนด์98 ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงยกคีรีทีเอ็นมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรดำสิทธิ์คูไทยพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านะครับยกคีรีมัน115.6รสจุดลด .6 ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรดำมันหนึปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับ ทางด้านยกคีรีนี่ก็พิซซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับโดยมีนกน้อยสอพรสนเอหนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับเดินปั้มจับตีลองตัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับส่วนทางด้านฝันน้ำเงินเพชรดำนี่ก็พิซซ้อมอยู่ที่สิทธ์ครูไทยนะครับโดยมีครูไทยขจรงามยิ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดต่อยหมัดฟันศอกนะครับอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับต้นๆนี่อันตรายมาากเลยสํหรับ เพชรดำแต่ว่าบทเบียดไปแล้วท้ายท้ายนี่เข่าในของทางด้านยกคีรีฝ่ายแดงก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าทนหมัดทนศอกของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรดาได้นะครับผมมองว่าทางด้านยกคีรีนะครับปลายปลายเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่าน่าจะบทเบียด พลิกแสงเอาชนะคะแนนไปได้ต้นๆมองว่าทางด้านเพชรดำน่าจะออกนำไปก่อนนะครับแต่ว่าชอบไปที่เขาในเหนียวของทางด้านฝ่ายแดงยกคิรีนะครับน่าจะเดินปามจักปีล็อกลัดมาตีนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะพลิกแสงเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรดำสิทธิค์ครูไทยไปได้แบบสนุกนะครับแต่ว่าต้องทนหมัดทนศอกยก1 2 3่องาของทางาทนหมัดทนศอกของทางด้านเพชรดำหนึ่งสให้ได้ก่อนนะครับสีหนี้น่าจะเป็นแดนของทางด้านยกคิรีนะครับเลดเปิดใครต่อรอนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอด ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับต้องทนหมัดทนสอกให้ได้นะครับไท้ายผมมองว่าน่าจะจับตีแล้วก็พลิกแสงเอาชนะคะแนนไปได้ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นซูเปอร์เวลต์เวทช่อง74สีนะครับระหว่างฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์นะครับทะเลทองสอธนาเพชรส่วนฝ่ายน้ำเงินพุทธาชิงสอนขาว10 ปุ๋ยปานินทองนะครับพิกัดหนึ่งหสิบสี่ปอนด์นะครับเมื่อเช้าทั้งคู่ก็มัน154่หสิสี่ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดไม่ต้องลดเลยนะครับฝ่ายแดงทะเลทองนี่ก็ฟีซ้อมอยู่ที่ค่ายสธนาเพชรนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยมีคุณสุทีบุราคอนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือหลักเหลี่ยม i อคิสมองมวยดีนะครับในมีขวางคำเสียบแล้วก็ขวางแทงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินสอนขาวนะครับฟีซ้อมอยู่ที่ราชมวยไทยนะครับโดยมีเดียเกตเพชรเป็นหัวหน้าคณะนะ เชียบเกียริเพชรทีมสตาร์ทเ่เราดูแลการฟิตซ้อนนะครับเป็นมวยหลักเหลี่ยดีนะครับเข่าในเดินปั้มจับตีลอกตัดมัดตีเดิมทีนี่พื้นเพเดิมๆนี่ต้องบอกว่าสอนขาเป็นมือเพชรอาวุธหนักแรงนะครับหลังๆมีมีเข่าในเดินปั้มจับตีเข้ามาเสริมแล้วก็ต้องบอกว่า3ฟอร์มสุดท้ายนี่ฟอร์มสดมากๆชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับพิกสถิติแล้วคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ช,ชกกันได้สนุก คู่ขี้เบียดไปเบียดมาตลอดนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสอนข่าวที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ต้องบอกว่า,าเฉือนชนะคะแนนกันแบบบุดวิดเลยนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งแก้มือกันอีกครั้งซึ่งมีเข็มขัดรุ่น154ปอนด์ช่องจะสีเป็นเดิมพัน ซึ่งมีทางด้านทะเลทองฝ่ายแดงเป็นเจ้าของแชมป์อยู่นะครับบทเบียดไปแล้วผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับซอนขาวปุ๋ยปานินทอนนะครับวันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายราชาโมยไทยด้วยหน้าเสือสภาพบอลต่างๆอยู่ในทีมสายคนจัดนะครับหน้าเสือน่าจะดูดีกว่าวันนี้ดูได้เปรียบร,รูปร่างด้วยนิดๆด,ด,ด้วยนะครับความสูงความยาวน่าจะาถึงก่อนนะครับวงไในไล่แขนกดแขนขวางหน้าปาเดินป้อมจับตีแล้วก็มีหมัดศอกที่ออกได้อันตรายด้วยเลตเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงิน สอนขาวนะครับคนเคยเอาชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสอนขาวปุ๋ยปานินทองนะครับน่าจะอาศัยความสูงความยาวแล้วก็นาเสือสภาพร้อบต่างๆในเวทีที่ดูดีกว่าเพราะว่าอยู่กับทางทีมงานคนจัดน่าจะยามแค้นเอาชนะคะแนนไปได้อีกหนึ่งครั้งพร้อมกับกวาเข็มขัดรุ่น154ปอนด์มาคัเดเอด้สสาเร็จนะครับเด็ดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินสอนขาวก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับสอนขาวปุ๋ยปานินทอง ส่วนคู่ที่4ี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลพาสอโสภิษนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินดอนคิงโยธาลักษมวยไทยนะครับคู่นี้มีการสลับมุมกันนิดหน่อยนะครับขึ้นไปไว้ทีแรกนี่จะเป็นทางด้านดอนคิงอยู่ทางด้านมุมแดงแต่ว่าวันนี้ตามรายการหลังช่างนะครับเป็นทางด้านเพชรลพาสอโสภิษที่อยู่มุมแดงส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ยอดดอนคิงนะครับอย่าสับสนที่มุมนะครับดูที่ชื่อก็แล้วกันนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับ ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับคู่นี้เมื่อเช้าทั้งคู่ก็มา122ปอนอด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับเดิมทีเพชรละพาสอโสภิตนี่จะชกกับทางด้านโชคดีนะครับแต่ว่าทางด้านโชคดีนี่ข้อมือเครส์นะครับก็เลยแจ้งถอนไปทีมง,งานจึงดึงเอาดอนคิงโยธาลักมวยไทยมาเข้าเวนแทนนะครับมีรายการชกในสัปดาห์หน้านะครับดอนคิงฉะนั้นการเตรียมตัวก็มีอยู่ค่อนข้างจัดเต็มร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบเพชรละพานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามีรายการชกรอยอยู่แล้ว ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นละผานี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสโสพิษจังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยมีเจโสถิษวิหารธรรมเเมนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยอ่าเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าไนเหนียวนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับวงในมีไล่แข็งล็อกปัดปัตีเดินบ้ามจับตีเป็นมวยเพศเปิดเกมอยู่แล้วนะครับต่อยหมัดฟันศอกวงนอกถือว่าบูการลกาชนอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็สามฟอมหลังนี้ชนะรวดเลยฟอร์มสดมากๆเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดอนคิงนี่ก็ิีซ้อมอยู่ที่โยธารักษ์มวยไทยนะครับมีคุณวรลบโยธารักษ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับก่อนถึงวันโชกนี่ก็จะมาเก็บตัวแล้วก็ทาน้ำหนักที่ค่ายสิงห์มาวินอยู่ในความดูแลของเซนนึงสิงห์มาวินนะครับทัชชนนคดชาสุวรรณนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับรูปร่างดีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางด้านดอนคิงดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเป็นมวยเข่าในนะครับเดินปั้มจับตีลรอกตัดมาตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องความพร้้ออออมมาาาาาาาจจจะะดดููเเเเเเสีียยยยยปปรบทงนนนนนนพพชลลััืื่่่กกวว็ตใ วันนี้เลทเปิด11.8อยู่ที่ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรละพาสอสพิษน,นะครับ อยู่ในสายทีมงานคนจัดอีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่ามีเซนเอกปัตตานีให้การสนับสนุนหน้าเสือน่าจะดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้เป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการความพร้อมดูได้เปรียบนะครับแต่อาจจะเสียเปรียบช่วงรูปร่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับกแลการชนไต่หมัดฟันศอกหลอกหลัดมัตีสุดท้ายแล้วความพร้อมดูดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านตอนกิงโยธาลักษมณ์มวยไทยไปได้แบบสนุกคุ่กี้นะครับเลทเปอร์1ิบเอดยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรลพานะครับก็ยังชอบแล้วก็มองงไปที่่ฝาายแเพพชรลิษ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับมองไปที่คู่เอกคู่ที่4นี้เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรลพาสอโศภิดเลดเปิด11บเนะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีมองไปที่ 11, คู่ที่4คู่เอกฝ่ายแดงนะครับเพชรลพาสอโศภิดช,ช่วงนี้ต้องบอกว่าร่างกายดีมากสดมากๆ3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยนะครับ สำหรับวันนี้เป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สาเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้านะครับมวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก้้นนนทอหุีแขใพฟม นะครับร่ำรวยเงินทองทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนขอให้ถูกแล้วเข้าทุกตัวเลยนะครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับแฟนหมดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ